สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Channel Hard Warehouse เหมือนเดิมนะครับเจอกับผมอีกแล้วพี่เมย์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องปั่นไฟของแบรนด์คาวานะครับเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับเครื่องปั่นไฟของเราว่ามีกี่ไซส์กี่ขนาดเหมาะสำหรับงานอะไรบ้างครับผมแล้วเรามาเริ่มต้นกับตัวแรกของเราเลยรุ่นเล็กสุดจะเป็น KW 1500ให้กำลังไฟอยู่ที่1100วัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่อง4จังหวะ4แรงใช้เป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินแต่จะประหยัดน้ำมันมากเลยเหมาะสำหรับงานอะไรบ้างตัวนี้จะเหมาะสำหรับแคมป์สำหรับแสงสว่างนะครับที่ให้กำลังไฟอยู่ที่1100วัตต์ตัวนี้จะประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์แค่4แรงอัตราการสิ้นเปลืองก็ชั่วโมงนึงใช้1ลิตรอ่ะใช้อยู่ชั่วโมงครึ่งตัวนี้จะประหยัดนะครับตัวนี้ประหยัดเราดูยังไงตัวนี้เรามาดูที่กำลังวัตต์1100วัตต์ที่ใช้งานกับอะไรได้บ้างคือ1ก็ประมาณตอดไฟสปอตไลท์แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องทำน้ำร้อนหม้อหุงข้าวตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันให้กำลังไฟน้อยเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นเราต้องเช็คน้ำมันเครื่องก่อนครับผมเช็คน้ำมันเครื่องก่อนตัวนี้ใช้น้ำมันเครื่องอยู่ 0.5 ลิตรเป็นเครื่อง4จังหวะนะครับ 4T ของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่อง4จังหวะ 4T 10W 30หรือว่า 20W 40ก็ได้เรามาดูการใช้งานตัวนี้จะเป็นระบบดึงลานนะครับลานสตาร์ทไม่มีระบบกุญแจอันดับแรกเติมน้ำมันเครื่องเป็นเครื่องยนต์บินซินใช้เป็นแก๊สฮอก็ได้91 95ก็ได้แต่ E20 ยังไม่รองรับนะครับแนะนำให้ใช้เป็น91 95ก็ได้แก๊สฮอได้หมดเลยเติมมันเข้าไปแล้วก็เปิดโชคเปิดสวิตช์ออนแล้วก็ดึงลานสตาร์ทได้เลยพอเรารันเครื่องเสร็จตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปล่อยไฟนะครับปล่อยสวิตช์ตัวนี้ก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยใช่ปลั๊กไฟธรรมดาถ้าเป็นปลั๊กกลมเสียบได้เลยมาเรามาดูเป็นรุ่นต่อไปครับกำลังไฟจะใหญ่ขึ้นพวกนี้จะเป็นงานอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น 6,000 kW 6,500 วัตต์นะครับตัวนี้ให้กำลังไฟอยู่ที่ 5,500 วัตต์สตาร์ทเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมงานเชื่อมมาแล้วถ้าลูกค้าต้องการเป็นงานอุตสาหกรรมงานเชื่อมที่ใช้ลวดไม่เกิน 2.6 มาแล้วตัวนี้เครื่องตัวนี้จะเป็น15แรง4จังหวะเหมือนกันนะครับแต่ให้กำลังไฟมากขึ้นใช้กับไฟเบอร์งานอุตสาหกรรมไฟเบอร์สกัดแยกตู้เชื่อมได้เลยนะครับตัวนี้แต่ลวดเชื่อมต้องไม่เกิน 2.6 นะเหมาะสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่1ชั่วโมงลิตรครึ่งถ้าเราใช้ไฟเต็มที่เลยนะไม่โอเวอร์โหลดใช้ไฟเต็มที่เลย 5,500 วัตต์แต่ถ้าเราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 3,000 วัตต์เพราะตัวนี้มันให้แม็กซิมัมมาอยู่ที่ 5,500ถ้าเดินเบาอยู่ที่ 3,000 วัตต์ก็อัตราการสิ้นเปลืองก็จะลดลงตามอัตราการเร่งของเครื่องเรามาดูการใช้งานนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาคือจะเป็นรุ่นสตาร์ทกุญแจแล้วนะตัวนี้ตัวเมื่อกี้นี่คือตัวเล็กตัวนั้นจะดึงลานอย่างเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นเพิ่มมาที่สตาร์ทกุญแจเราก็สามารถสตาร์ทกุญแจมีแบตให้มาแบต12แอมป์ให้มาแล้วก็การทำงานใช้น้ำมันเหมือนกันใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9195ได้แล้วก็น้ำมันเครื่องตัวนี้จะเพิ่มมาอยู่ที่1ลิตรนะครับเครื่อง15แรงเครื่องใหญ่จะใช้น้ำมันเครื่องอยู่1ลิตรเป็น4จังหวะเหมือนกันการทำงานของเราก็จะมีเบรกเกอร์ตัวเนี้ยตัวปล่อยไฟแล้วก็มีพาวเวอร์ให้2ตัวเราสามารถต่อหรือว่าต่อสายยาวได้หรือว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กกลมก็เสียบได้เลยแล้วสำคัญตัวนี้จะเป็นไฟ DC ให้ด้วยนะครับไฟ DC 12 โวลต์ 8 แอมป์เราก็สามารถชาร์จแบตได้หรือว่าใช้เป็นไฟ12 โวลต์ได้ไฟรถยนต์ได้ตัวนี้เป็นตัว 5.5 แต่ของเรายังมีอีกนะครับมีตัวใหญ่ขึ้นมาคือจะเพิ่มขึ้นมาเป็นตัว 7.5 7.5ที่เหมาะสำหรับพวกตู้เชื่อมที่ใช้ไฟลวด L ตัวนี้จะเป็น 7.5 นะครับเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่เป็นลวดเชื่อมที่เราใช้เป็นลวด L ลวด L หรือว่าเป็นลวดเชื่อมที่มีขนาด 4.0 หรือว่า 3.2 ได้แล้วก็เพิ่มมาถ้าเป็นตัว KW 11,000 ตัวนี้ 8.5ตัวใหญ่เลยของเราตัวนี้ใช้กับพวกงานโดมได้ชาร์จโดมงานเกษตรได้ใช่ครับผม
ตัวนี้เครื่อง17แรงตัวใหญ่2ตัวนี้นี่มันต่างกันยังไงนะครับต่างที่กำลังวัตต์นะลูกค้าตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นตัว 7.5 แล้วก็เป็น 8.5 เพิ่มกำลังวัตต์มาอยู่ที่ 1,000 วัตต์เพิ่มมาดีกว่ายังไงคือเราสามารถใช้งานที่เป็นที่มีกระแสไฟที่มันสูงได้ใช่เช่นงานโดมชาร์จโดมแล้วก็เป็นงานเกษตรถ้าเป็นอุตสาหกรรมพวกเนี้ยเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเลยครับผมตัวนี้จะเหมาะยังไงนะครับผมเหมาะสำหรับไซต์งานที่เปิดไซต์งานใหม่ที่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับเพราะตัวนี้จะให้กำลังไฟที่สูงมากเลยแล้วก็ราคามันก็ยอมเยาด้วยราคาก็ไม่สูงด้วยมาตรฐานเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับกำลังวัตต์ตัวเครื่องมันสามารถรองรับที่เป็นอุตสาหกรรมที่หนักๆได้อย่างเช่นพวกไฟเบอร์ตัวเชื่อมที่เราต้องใช้พร้อมกันนะครับตัวนี้ 8.5 กิโลวัตต์นะครับเหมาะสำหรับงานแบบไหนตัวนี้ถ้าเราใช้ภายในบ้านเนี่ยได้สบายเลยครับแอร์2ตัวแอร์2ตัว 12,000 BTU นี่ได้สบายเลย2ตัวแต่ถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับที่ใช้ตู้เชื่อมพร้อมกับไฟเบอร์ตู้เชื่อมตัวนึงก็ประมาณ 2,300 วัตต์แล้วก็ไฟเบอร์ตัวนึงก็ 2,800 อ่ะสูงสุดเลยตัวนี้มันให้กำลังไฟถึง 8,000 เหลืออยู่แล้วเราสามารถแล้วก็บวกกับพวกหลอดไฟแสงสว่างไฟนีออนเนี่ยได้อยู่แล้วครับผมเหลือเฟือเลยทำงานต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงตัวนี้สามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง9ชั่วโมงยาวๆเลยครับ9ชั่วโมงทำงานต่อเนื่องได้เลยความจุของน้ำมันอยู่ที่25ลิตรครับผมความจุ25ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ 1.5 ลิตรต่อ1ชั่วโมงก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์ไม่ได้ข้อมูลมากก็น้อยหรือว่าพี่น้องฮาร์ดแวร์คนไหนที่สนใจแล้วมีโปรเจกต์ที่เราต้องใช้เครื่องปั่นไฟก็สามารถหาซื้อได้ที่ฮาร์ดแวร์ทุกสาขานะครับหรือว่าลูกค้าอยู่ใกล้สาขาบางนาก็สามารถเข้ามาติดต่อที่แผนกฮาร์ดแวร์ได้เลยครับหรือว่าจะมาหาผมก็ได้ผมจะอยู่ประจำตรงเครื่องมือช่างเลยครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก่อนจะจากกันไปรบกวนพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรฝากพี่น้องฮาร์ดแวร์เฮาส์ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับ